This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับพูดถึงกับไกด์เวลาที่เราบอกว่าเราอยากที่จะออมเงินอันนี้ชัดเจนง่ายมากแต่บางคนบอกว่าออมเป็นเงินมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีการขยับตัวของมูลค่ามากขึ้นสักเท่าไหร่เลยเพราะว่าเงินเดี๋ยวก็เจอเงินเฟ้อเอาแบบนี้ดีไหมสมัยก่อนเลยยุคพ่อยุคแม่ปู่ย่าตายายเราเขาเก็บทองสมัยก่อนเก็บเป็นทองกายภาพเดี๋ยวนี้บอกไม่ต้องแล้วสามารถที่จะออมทองเก็บทองเอาไว้นะครับในรูปแบบดิจิทัลก็ได้แต่ปัญหาคือทองคำเนี่ยเขาก็มีกลไกในเรื่องตัวราคาเขาครับดังนั้นวันนี้เรามาคุยกันหน่อยไหมว่าคำว่าการออมทองมีข้อดีอะไรและกลไกในการทำงานเขาเป็นอย่างไรครับครับผมเล่าให้ฟังครับว่าออมทองเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทองมันราคาหลักพันเนาะจะซื้อมันง่ายหน่อยสมัยนี้ทองมันหลักหมื่นโอ้โหนะไม่ต้องถามจะซื้อมันก็ยากหน่อยผมพูดกันตามตรงนะณวันนี้เราคุยกันแบบบ้านๆเลยนะณวันนี้คุณผู้ชมตอบคำถามไปร่วมกันกับผมก็ได้ใครบ้างที่พร้อมจะกำเงินหลักหมื่นแล้วไปซื้อทอง1บาทนั่นสิใครบ้างณวันนี้ที่พร้อมจะกำเงินหลักหมื่นแล้วไปซื้อทองกันบ้างน้อยลงนะเฮียแล้วเฮียอย่าลืมนะว่าที่ทุกวันนี้แพลตฟอร์มออมทองมันเข้ามามันตอบโจทย์อย่างนึงนะว่าสมมติถ้าเฮียซื้อทองซื้อตู้เซฟไหมถ้าซื้อทองเก็บตรงไหนถ้าเป็นทองกายภาพนี่นะใช่ๆถ้าซื้อทองกายภาพเนี่ยเก็บตรงไหนจะมีคนมาขโมยไหมขึ้นบ้านทีจะเราจะเป็นข่าวตามในหนังสือพิมพ์ไหมข้อห่วงกังวลมันเยอะใช่ครับแม้ว่าไอ้ทองคำถ้าเราซื้อเป็นทองรูปพรรณที่เขาตีมาเป็นสร้อยแล้วเนี่ยโอ้โหมันแบบมันสวยงามหรือว่าทองแบบ5บาท10บาทจะมาออกมาเป็นประมาณเท่านิ้วก้อยเนี่ยแต่เก็บทองจริงเนี่ยมันน่ากังวลนะครับมันก็มีความเครียดอยู่ถูกต้องครับมันก็เลยออกมาเป็นรูปของแพลตฟอร์มณวันนี้เนี่ยเรามีแพลตฟอร์มในการออมทองมากมายผมไล่ชื่อให้ก็ได้คือมีทั้งแพลตฟอร์มของธนาคารก็ลงมาทำมีแพลตฟอร์มของร้านทองก็ลงมาทำแล้วสามารถออมทองได้ในแอปเป่าตังค์ด้วยคำถามคือว่าวันนี้ผมจะมาให้ไกด์ไลน์4เรื่องที่ควรรู้ก่อนออมทองนะโอเคไหมมากนะลุยเลยลุยเลยอย่างแรกครับราคาทองก่อนหลายคนณวันนี้เข้าใจว่าราคาทองเนี่ยราคาซื้อเท่ากับราคาขายความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่สาเหตุเพราะอะไรครับที่บอกว่ามันไม่ใช่แสดงว่าเราซื้อมาราคาหนึ่งตอนขายเป็นอีกราคาหนึ่งให้นึกถึงแบบนี้ครับนึกถึงสถานการณ์ที่เราไปแลกเงินนะครับมันจะมีคำว่ารับซื้อกับขายออกอ๋อนึกออกโอเคเพราะนั้นราคาทองเนี่ยสมมติว่าถ้าเราเห็นป้ายราคาทองตามร้านทองเนี่ยมันจะมีคำว่ารับซื้อกับขายออกคุณต้องเข้าใจความหมายสองคำนี้ก่อนคำว่ารับซื้อหมายถึงร้านทองรับซื้อทองจากเราคำว่าขายออกคือร้านทองขายทองออกให้แก่เราเพราะฉะนั้นถ้าดูกันแบบนี้แหละคนบอกเอ้าถ้ามีแค่สองราคาเนี่ยมันต้องมีราคาหนึ่งที่ถูกกว่าและราคาหนึ่งที่แพงกว่าจำไว้เสมอนะครับเวลาเราซื้อทองเราจะซื้อราคาขายแต่ถ้าเราขายทองเราจะขายราคาที่ร้านทองรับซื้อเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเวลาดูเนี่ยถ้าจะซื้อทองดูราคาขายถ้าเราจะขายต้องไปดูที่ราคาซื้อเพราะอะไรครับเพราะว่าการออมทองเนี่ยเราสามารถทำกำไรได้เพียงอย่างเดียวจากแคปิตอลเกนนะครับคือหมายเมื่อราคาทองขยับขึ้นใช่เราจึงจะได้จากการที่เราซื้อมาในราคาที่อาจจะถูกกว่าจากนั้นมันปรับตัวขึ้นถูกต้องครับโอเคเพราะฉะนั้นเมื่อมันกินกำไรจากแคปิตอลเกนเท่านั้นเพราะฉะนั้นราคาซื้อราคาขายเราควรรู้ครับหลายคนเข้าใจว่าโอ้โหเราต้องไปดูราคาขายอย่างเดียวไม่ใช่นะครับซื้อราคาขายขายราคาซื้อเรื่องที่1และที่สำคัญราคาร้านทองรับซื้อจะถูกกว่าราคาร้านทองขายออกเสมออันนี้ก็เป็นปกติเพราะเขาทำธุรกิจของเขาถูกต้องในฐานะที่เขาเป็นตัวกลางเขาก็จะรับซื้อในราคาที่ถูกกว่าเวลาเขาขายก็จะขายแพงกว่าแล้วเขาก็ได้ส่วนต่างส่วนนั้นไปถูกต้องครับอันที่สองครับที่ควรรู้ก็คือเงินขั้นต่ำในการออมเฮ้ยนี่ถามนิดนึงพอพูดแบบนี้น่าสนใจแต่ก่อนเราซื้อจะคิดบอกว่า1สลึงไหมคือแต่ก่อนเป็นหลักสลึงไหม50ตังค์ไหมหรือว่า1บาทก็คือจะเป็นหลักแบบนี้สมมุติเราบอกเราอยากออมทองเราต้องซื้อนี่ไหมเอาทองคำสลึงหนึ่ง50ตังค์หรือ1บาทเป็นหลักแบบนั้นไหม
นื่องจากแพลตฟอร์มแล้ววันนี้มีตัวเลือกหลากหลายครับจะซื้อเป็นแบบที่เฮียพูดก็ได้แบบน้ำหนักก็ได้จะซื้อจากเงินที่เรามีเป็นตัวตั้งก็ได้เพราะณวันนี้เราสามารถซื้อทองคำได้ในราคาต่ำสุดนะครับก็คือเงิน150บาทครับมีความหมายไม่ต้องซื้อเต็มบาทถูกต้องไม่ต้องซื้อแบบตามหลักเดิมที่สลึง50ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเอาตามเงินตัวตั้งของเงินบาทไทยนี่แหละใช่ครับที่เรา150บาทเป็นต้นไปใช่ครับไปหาชื่อแพลตฟอร์มกันเองบางแพลตฟอร์ม150บาทบางแพลตฟอร์ม500บาทบางแพลตฟอร์ม 1,000 บาทคำถามคือว่ามันจะดีหรือไม่ดีอันนี้ก็แล้วแต่ผมกำลังจะบอกว่าราคาทองอะครับเมื่อมันขึ้นมันลงถ้าเดือนไหนทองถูกสมมติเฮียออม 1,000 บาทเลสเซนถ้า 1,000 บาทนั้นเดือนไหนทองถูกเฮียจะได้ปริมาณทองเยอะได้เนื้อทองเยอะขึ้นมาเหมือนกันเราเงินบาทเท่ากันได้ปริมาณทองเยอะขึ้นถูกต้องแต่ถ้าเดือนไหนทองแพงหน่อยเฮียก็จะได้ปริมาณทองน้อยลงมาเข้าใจแล้วเพราะราคามันปรับขึ้นถูกต้องแต่ว่าตัวหลักของเราคือเงินบาทที่เราใส่เข้าไปใช่ครับซึ่งก็จะได้ปริมาณทองมาไม่เท่ากันถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการออมทองในแต่ละครั้งเนี่ยเนื่องด้วยว่าพอเขารู้ว่าเพนพอยต์ของคนคือเขาไม่พร้อมที่จะกำเงินหลักหมื่นไปเพื่อที่จะไปซื้อทองออกมาทำให้มีการกำหนดขั้นต่ำลงมาครับว่าโอเคบางคนสะดวก100บางคนสะดวก150บางคนสะดวก500 1,000 ก็แล้วแต่หาข้อมูลกันได้เพราะณวันนี้แพลตฟอร์มการออมทองมีประมาณ 4-5 แพลตฟอร์มแล้วนะครับแต่ฟังแบบนี้แล้วง่ายมากนะครับเพราะว่าไม่ต้องกำเงินเป็นหลักหมื่นแล้วเพราะไม่ต้องซื้อเต็มบาทไม่ต้องซื้อรูปแบบเดิมเพราะว่าสลึงนึงก็ 7,500 กว่าบาทเข้าไปแล้วใช่เป็นต้นแต่ว่าเราสามารถออมทีละน้อยแบบกองทัพหมดก็ได้แต่ต้องตระหนักอย่างน้อยที่สุด2ข้อนี้ไว้ก่อนข้อ3นะครับข้อ3ปริมาณทองครับทำไมต้องรู้ใช่มั้ยบางแพลตฟอร์มเนี่ยเวลาที่เราออมทองถึงปริมาณที่เขากำหนดไว้เราสามารถเลือกถอนทองได้ครับคำว่าถอนทองคือสมมติว่าเฮียเนี่ยออมไปออมไปออมไปจนครบปริมาณทอง1บาทเฮียสามารถเลือกได้ว่าเฮียจะถอนออกมาเป็นทองรูปพรรณหรือทองแท่งโอเคสามารถที่จะถอนออกมาเก็บได้เป็นทองกายภาพล่ะถูกต้องครับแต่ทีนี้มันมีประเด็นคือว่าหลายคนอาจจะคิดว่าทองแท่งกับทองรูปพรรณน้ำหนักเท่ากันในความเป็นจริงแล้วปริมาณทองที่เราซื้อกันไปสะสมกันไปเรื่อยๆ1บาททองรูปพรรณไม่เท่ากับ1บาททองแท่งนะครับอ้าวจริงดิจริงครับทำไมผมรู้แค่เวลาที่แบบทองรูปพรรณทองคำแท่งจะบอกว่ามันมีค่ากำเนิดหาค่ากำเนิดรู้แค่นั้นเออแต่ไม่รู้เรื่องปริมาณปริมาณไม่เท่ากันครับสมมตินะครับว่าเฮียซื้อทองไปเรื่อยเวลาเราซื้อทองในแต่ละครั้งครับในแพลตฟอร์มการออมทองเขาจะบอกว่าเฮียครับ 1,000 บาทครั้งเนี้ยเฮียได้ทอง .23 กรัม .24 กรัมจำตัวเลขนั้นไว้นะครับและเวลาเราซื้อทองไปเรื่อยๆครับในแพลตฟอร์มเขาจะบอกว่าตอนนี้คุณมีทองอยู่แล้วกี่กรัม คุณมีทองอยู่แล้วกี่บาท บางแพลตฟอร์มให้ออปชันคุณถอนทองได้2แบบคือทองรูปพรรณก็ได้หรือทองแท่งก็ได้บางแพลตฟอร์มให้ได้แค่ถอนแต่ทองที่เป็นทองแท่งอย่างเดียวแต่ผมอยากให้รู้ไว้แบบนี้ก่อนครับว่าบางแพลตฟอร์มเนี่ยเขาเปิดออปชันไว้2ออปชันถ้าคุณสะสมปริมาณทองได้ 15.16 กรัมคุณจะถอนออกมาเป็นทองรูปพรรณได้ครับก็คือเป็นสร้อยแหวนเงินทองนี่แหละแต่เป็นแท่งไม่ได้แต่เป็นแท่งไม่ได้ 15.16 กรัมใช่มีเหตุผลเบื้องหลังไหมครับมีเหตุผลครับเพราะว่าทองรูปพรรณเนี่ยจริงๆอ่ะผมขอบอกก่อนทองแท่ง1บาทน้ำหนัก 15.244 กรัมคำถามคือว่าทอง1บาทเหมือนกันแต่รูปพรรณกับทองแท่งไม่เท่ากันเพราะในแง่ของทองรูปพรรณนะครับมันจะต้องมีการใส่เรื่องของตัวสารเคมีอะไรบางอย่างเข้าไปเพื่อให้ไอ้ทองรูปมันขึ้นรูปได้มันเลยทำให้ทอง1บาทที่เป็นทองรูปพรรณน้ำหนักมันน้อยกว่าทองแท่งไงครับอ๋อจาก 15.244 ก็ทอนลงมาเป็น 15.16 เข้าใจอ๋อเล็กๆแล้วตรงนี้ก็คือว่าสารอื่นเพื่อทำให้ทองคำนั้นทรงตัวไว้ได้ครับเพราะนั้นกำลังจะบอกว่าถ้าใครที่อยากได้ทองรูปพรรณเก็บทองให้ถึง 15.16 กรัมแต่ถ้าคนบอกว่าตอนนี้ฉันเก็บทองได้ 15.16 กรัมแต่อยากได้ทองแท่งต้องเก็บให้ถึง 15.244 กรัมก่อนโอ้โหอันนี้ชัดเจนนะหลายคนอยู่กับทองมาตลอดแต่ไม่อาจจะไม่รู้รายละเอียดเท่านี้เล็กๆน้อยๆบางทีอันนี้ต้องรู้นะครับเพราะว่าบางทีปริมาณทองเห็นบอกมันต่างกันแค่.12.24แต่ต้องถามว่าคุณอยากได้ทองอะไรอ่าฮะโอเคไหมเรื่องนี้เคลียร์นะครับเคลียร์ชัดเจนเลยและกำลังจะบอกว่าปริมาณทองเนี่ยมันสัมพันธ์กับเรื่องของการเลือกออปชันในการถอนทองและปริมาณทองมันสำคัญกับอะไรรู้ไหมครับมันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของค่าธรรมเนียมครับ
หลายคนอาจคิดว่าเอ้าก็แค่ถอนทองออกมานี่มันจะมีค่าธรรมเนียมอะไรกันวะบอกก่อนนะครับว่าเนื่องจากว่าแพลตฟอร์มการออมทองณวันนี้เก็บค่าธรรมเนียมค่อนข้างจุกจิกนะครับบางทีฝากเงินเข้าไปเก็บ10บาทถอนทองออกมาเก็บอีก10บาทครับเพราะฉะนั้นต้องไปเปรียบเทียบว่าในแต่ละแพลตฟอร์มมีค่าธรรมเนียมแบบไหนบ้างแต่หลักๆที่จะเจอแน่นอนสำหรับค่าธรรมเนียมคือค่าธรรมเนียมในการถอนทองออกมาถอนทองคือสมมุติว่าผมเก็บทองได้ถึงปริมาณทองรูปพรรณก็ดีหรือทองแท่งก็ดีถ้าจะถอนทองออกมาบอกก่อนว่าเมื่อกี้เฮียพูดถึงค่ากำเนิดใช่ไหมครับใช่ครับผมบอกแบบนี้ครับว่าถ้าเราถอนทองออกมาเราต้องการทองรูปพรรณไหมถ้าต้องการทองรูปพรรณจะมีค่ากำเนิดครับคือค่าฝีมือฝีมือคือเป็นค่าแรงค่าฝีมือครับค่ากำเนิดจะอยู่ที่500ถึง 1,000 บาทครับหมายความว่าคุณจะไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มแล้วเพราะที่ผ่านมาคุณออมทองจนครบ1บาทแล้วแต่เมื่อไปถึงหน้างานและคุณอยากจะถอนทองคุณต้องจ่ายค่ากำเนิดเพิ่ม500ถึง 1,000 ถึง 1,000 บาทขึ้นอยู่กับลักษณะของรูปร่างของทองที่ต้องการบางคนต้องการเป็นสร้อยบางคนต้องการเป็นกำไรบางคนต้องการเป็นแหวนรูปร่างไม่เหมือนกันค่ากำเนิดไม่เท่ากันค่าช่างฝีมือของงานทองว่างานนั้นซับซ้อนมากน้อยขนาดไหนถูกต้องอันนี้คือถ้าต้องการถอนเป็นทองรูปพรรณนะครับแต่ถ้าต้องการถอนเป็นทองแท่งจะต้องเจอค่าบล็อกไอ้บล็อกที่ว่าเวลาไปหลอมทองและออกมาเนี่ยจะโดนค่าบล็อกครับค่าบล็อกของทองคำแท่งต่อ1บาทนะครับจะอยู่ที่ประมาณ150บาทถึง500บาทต่อ1บาททองเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่2ออปชันว่าถ้าต้องการจะเอาเป็นทองแท่งก็จะเจอแค่ค่าบล็อกถ้าต้องการเป็นทองรูปพรรณก็ต้องเจอค่ากำเนิดทีนี้คำถามคือว่าหลายคนเวลาออมทองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเลือกออกมาเป็นทองแท่งเพราะทองแท่งเนี่ยมันมีลักษณะของ1มันเจอค่าธรรมเนียมก็น้อยสภาพคล่องในการขายมันก็สูงเพราะอย่าลืมนะครับว่าทองรูปพรรณเนี่ยเนื่องจากมันถูกขึ้นรูปมาแล้วมันไม่ได้อยู่ในลักษณะของการเก็บเพื่อลงทุนหรือทำกำไรอะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในรูปแบบของการออมทองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนจะเลือกเก็บในลักษณะของทองแท่งมากกว่าทองรูปพรรณครับโอ้โหนี่หลายคนจะบอกว่าทำไมจุกจิกจังเลยแต่เรื่องของภาษาเงินรายละเอียดเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้น 3-4 ข้อที่ไกด์บอกมานี้มีความสำคัญมากๆเช่นเดียวกันและอีกอย่างครับทองเป็นภาษาสากลนะครับมีความหมายว่าเราไม่ได้เทรดของเราแต่ประเทศเดียวราคาเราก็ขึ้นกับราคาโลกนะครับและราคาโลกเวลาที่คนดูตลาดโลกส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้รายงานเป็นบาททองกับบาทไทยก็จะรายงานบอกว่า1ทรอยออนซ์ราคาเป็นกี่ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะพอเข้าใจได้มากขึ้นนอกเหนือไปจากนี้ครับทองคำที่ต่างประเทศเขาจะมีความบริสุทธิ์ 99% ใช่ครับในขณะที่บ้านเราก็ประมาณ 96% ก็มีความหมายว่าแตกต่างกันไปด้วยดังนั้นการทำความเข้าใจในบริบทเหล่านี้มีความสำคัญนะครับเพราะเวลาที่เราติดตามข่าวเศรษฐกิจก่อนที่เราจะออมทองเราจะได้เข้าใจว่ารายละเอียดส่วนใดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนอกจากนี้เวลาที่เทรดทองฟังข่าวมาเป็นทรอยออนซ์ต่อดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าใจทองจะได้เข้าใจทั้งมิติเวลาที่เราออมขณะเดียวกันมองภาพบริบทที่ใหญ่ขึ้นจากอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยครับนั่นเป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจเนื้อหาสาระที่น่าสนใจแล้วก็หลากหลายเรื่องราวแบบนี้สามารถที่จะติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสารดีไทย PBS แล้วก็ทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice